สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูกุ้งจะนำความรู้เรื่องของมาตรากลหรือมาตราแม่กลนะคะมานำเสนอให้กับเด็กๆอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปที่ผ่านมาเราก็เรียนเรื่องของมาตราแม่กลเช่นกันแต่เรียนเรื่องของมาตราแม่กลที่มีตัวสะกดตรงมาตรานะคะแต่สำหรับในคลิปนี้ครูกุ้งจะพาเด็กๆเรียนเรื่องของมาตรากลหรือมาตราแม่กลที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรานะคะในคลิปที่ผ่านมาตัวสะกดที่ตรงมาตรากลก็คือตัวนอหนูนั่นเองนะคะแต่สำหรับในคลิปนี้เป็นคลิปที่ตัวสะกดไม่ตรงมาตราเด็กๆมาดูนะคะว่าตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราของมาตรากลมีตัวอะไรบ้างนะคะความรู้เรื่องมาตรากลไม่ตรงมาตรานะคะมาดูนะคะมาตรากลหรือมาตราแม่กลเป็นคำที่มีตัวนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงแล้วก็รอจุฬาตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวสะกดอ่านออกเสียงมีเหมือนมีนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะเหมือนอ่านออกเสียงละเหมือนมีเสียงนอหนูเป็นตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นตัวนอหนูนะคะเด็กๆคะตัวนอหนูจึงเป็นพยัญชนะตัวสะกดที่ตรงมาตราเพียงแค่ตัวเดียวนะคะส่วนพยัญชนะตัวสะกดตัวอื่นนะคะอย่างเช่นตัวสะกดตัวอื่นอย่างเช่นยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงรอจุฬาจะเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรานะคะที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือเรื่องของตัวสะกดมาตรากลที่ไม่ตรงมาตรานั่นเองแต่เด็กๆทราบไหมคะมันไม่ตรงมาตราแต่เวลาอ่านออกเสียงนะคะเวลาเราอ่านออกเสียงมันก็จะออกเสียงนอหนูทุกตัวนะคะอ่านออกเสียงเหมือนนอหนูทุกตัวเลยเวลาเราเขียนคำอ่านถ้าเป็นยอหญิงเป็นตัวสะกดเราต้องเปลี่ยนจากยอหญิงเป็นนอหนูถ้าเราเขียนคำอ่านเวลาเราเขียนคำอ่านนะคะถ้าเป็นรอเรือเป็นตัวสะกดเราต้องเปลี่ยนจากรอเรือเป็นนอหนูถ้ารอลิงเป็นตัวสะกดเราต้องเปลี่ยนเป็นนอหนูทั้งหมดเลยนะคะถ้าเขียนเวลาเราเขียนคำอ่านนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆครูกุ้งกลัวเด็กๆจะจำสับสนกันนะคะครูกุ้งอยากให้เด็กๆทำความเข้าใจให้เข้าใจว่ามาตราแม่กลมันมีตัวสะกดหลายตัวแต่มันมีเพียงแค่ตัวเดียวที่ตรงมาตราส่วนตัวสะกดตัวอื่นนะคะอย่างเช่นนอเนนยอหญิงรอเรือรอลิงรอจุฬาเนี่ยจะเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่กลเหมือนกันแต่มันไม่ตรงมาตรานั่นเองนะคะแต่เวลาอ่านออกเสียงก็จะออกเสียงนอหนูนะคะเด็กๆคะครูกุ้งมีตัวอย่างคำที่อยู่ในมาตราแม่กลนะคะที่ไม่ได้มีนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะหรือเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราแม่กลนั่นเองนะคะมาให้เด็กๆดูแต่ให้เด็กๆ เปรียบเทียบว่าระหว่างคำเขียนกับคำอ่านนะคะมันแตกต่างกันยังไงนะคะอย่างเช่นคำว่าเนนคำเขียนคือสระเอนอนเนนรอเรือนะคะอันนี้คือคำว่าเนนแต่คำอ่านนะคะเราจะเขียนว่าสระเอนอนเนนแล้วก็นอหนูนะคะเราก็จะอ่านว่าเนนนะคะคำเขียนที่ถูกต้องคือต้องเป็นรอเรือเป็นตัวสะกดแต่คำอ่านเราจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวนอหนูนั่นเองนะคะส่วนมาคำที่สองคำว่าวานนะคะคำว่าวานเด็กๆเห็นไหมคะวอแหวนสระอาตัวสะกดคือตัวลอจุลานะคะวานเราเขียนลอจุลาเป็นตัวสะกดนะคะแต่เวลาเราอ่านเราอ่านนอหนูเป็นตัวสะกดวออานอวานนะคะแล้วเวลาเราเขียนคำอ่านคำว่าวานเราก็จะต้องเขียน
วออาแล้วก็นอหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองต่อไปคำที่3คำว่าบอลนะคะลูกบอลนะคะบอลบออลบอลถ้าเป็นคำเขียนนะคะลอลิงจะเป็นตัวสะกดนะคะแต่ถ้าเป็นคำอ่านนะคะจะเปลี่ยนจากลอลิงเป็นนอหนูบออนอบอลนะคะและคำว่าของขวัญก็เหมือนกันของขวัญเด็กๆดูนะคะคำว่าของไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะคะขวัญคำว่าขวัญ นะคะถ้าเราเขียนเราจะเขียนยอหญิงเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเขียนเป็นคำอ่านเราคำอ่านเราจะต้องเปลี่ยนจากยอหญิงเป็นตัวสะกดเราเปลี่ยนเป็นตัวนอหนูเป็นตัวสะกดของขวัญ นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆ ดูนะคะคำที่ครูกุ้งทำให้เด็กๆ ดูในสไลด์แผ่นนี้นะคะคำเขียนกับคำอ่านนั่นเองนะคะต่อมาครูกุ้งจะพาเด็กๆทุกคนฝึกอ่านคำที่อยู่ในมาตราแม่กลนะคะที่ไม่ตรงมาตราคำที่ไม่ตรงมาตรามีตัวสะกดอะไรบ้างยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงแล้วก็รอจุฬานะคะเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านตามคุณครูทีละหนึ่งคำนะคะคำแรกเลยหารโกนรางวัลประมาณเชิญเพนขวัญบอลบุญการสารหารเวรกรพรสอนควรโจรออนการขานตาลสารพานกลดลผลชนพลต่อเลยนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูทีละหนึ่งคำนะคะคนพานผลไม้ฟุตบอลหมั่นเพียรโบราณการสารพยาบาลร้านอาหารสัญญาณผลไม้รางวัลของขวัญสำคัญชำนาญเกื้อกูลต่อมานะคะเด็กๆมาดูประโยคที่มีคำที่อยู่ในมาตราแม่กลที่ตรงมาตราแล้วก็ไม่ตรงมาตราผสมอยู่นะคะต่อไปดูประโยคที่หนึ่งเลยรูปภาพนี้มีดวงจันทร์มีต้นไม้มีป่าไม้มีท้องฟ้ามีดาวนะคะครูแต่งประโยคได้ว่าคืนวันเพ็ญฉันเห็นดวงจันทร์เต็มดวงคืนวันเพ็ญก็คือวันที่เราไปลอยกระทงนั่นเองนะคะคืนวันเพ็ญคืนวันขึ้น15ค่ำนะคะดวงจันทร์จะเต็มดวงสว่างเต็มดวงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆมาดูนะคะคำเหล่านี้นะคะในประโยคนี้มีคำที่ผสมด้วยมาตรามีตัวสะกดมาตราแม่กลนะคะที่ไม่ตรงมาตราเอาที่ไม่ตรงมาตราก่อนนะที่ไม่ตรงมาตราคือคำว่าเพนนะคะตัวเดียวเลยส่วนคำอื่นที่เห็นพยัญชนะตัวสีชมพูที่ครูกุ้งทำจะเป็นคำที่ตรงมาตรานะคะต่อมาดูรูปภาพที่สองดูรูปภาพที่2มีนางพยาบาลนะคะนางพยาบาลคอยดูแลรักษาคนไข้นะคะมีครูกุ้งจะแต่งประโยคได้อย่างไรนะคะครู
ูพุ่งแต่งประโยคว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นนางพยาบาลนะคะในประโยคนี้มีคำที่มีตัวสะกดมาตราแม่กลนะคะที่ไม่ตรงมาตรานะคะมีตัวสะกดมาตราแม่กลที่ไม่ตรงมาตราเพียงแค่ตัวเดียวนะคะคือคำว่าบานนะคะคำว่าบานเป็นลอลิงเป็นตัวสะกดนะคะไม่ตรงมาตรานะคะส่วนคำว่าเป็นตัวสะกดที่ตรงมาตรานะคะเด็กๆมาดูรูปภาพนี้เลยนะคะรูปภาพนี้มีรูปภาพของสัญญาณไฟจราจรนั่นเองนะคะครูกุ้งมีรูปภาพสัญญาณไฟจราจรมาให้เด็กๆดูนะคะไฟแดงนะคะเราต้องปฏิบัติตามกฎจราจรนะถ้าเราเห็นไฟแดงเราต้องทำอะไรคะหยุดรถเลยนะคะส่วนไฟเหลืองเด็กๆจะเห็นว่ามีไฟเหลืองนะคะไฟเหลืองเราเห็นไฟเหลืองแล้วเราต้องมีเพิ่มความระมัดระวังและเตรียมตัวจอดรถนั่นเองนะคะชะลอพร้อมที่จะจอดได้ทันทีนะคะส่วนไฟเขียวเด็กๆดูนะคะส่วนไฟเขียวจะเป็นสัญญาณไฟที่บอกว่าให้เราผ่านไปได้เลยขับรถต่อไปได้เลยนะคะไม่ใช่ว่าเห็นไฟแดงแล้วเราจะขับรถไปได้นะคะถ้าเราเห็นไฟแดงแล้วเราต้องทำอะไรทันทีหยุดรถทันทีนะคะถ้าเราเห็นไฟแดงแล้วเราขับต่อไปหมายความว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าคืออุบัติเหตุนั่นเองนะคะเราต้องปฏิบัติตามกฎของจราจรนะคะต่อมารูปภาพเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะครูกุ้งสงสัยว่าเด็กคนนี้คงจะเรียนเก่งน่าดูเลยนะคะครูกุ้งก็เลยแต่งประโยคมาว่านักเรียนได้รับรางวัลทุนการศึกษานะคะเด็กผู้หญิงคนนี้ได้รับรางวัลทุนการศึกษาเด็กๆ ดูนะคะในประโยคนี้มีคำที่อยู่ในมาตราแม่กลที่ไม่ตรงมาตราอยู่สองคำด้วยกันนะคะคือคำว่าวันกับคำว่าการนะคะเด็กๆ ดูคำว่ารางวัลมีลอลิงเป็นตัวสะกดนะคะแต่เวลาเราเขียนคำอ่านเราจะต้องเขียนเปลี่ยนจากลอลิงเป็นนอหนูเพื่อให้ตรงมาตราส่วนคำว่าการนะคะคำว่าการมีรอเรือเป็นตัวสะกดซึ่งอยู่ในมาตราแม่กลแต่ไม่ตรงมาตรานะคะเวลาเราเขียนคำอ่านเราต้องเปลี่ยนจากรอเรือเป็นนอหนูเช่นกันนะคะอันนี้และส่วนคำว่าเรียนกับคำว่าทุนนะคะเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กลที่ตรงมาตราไม่ต้องเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะคะเด็กๆมาดูประโยคนะคะครูกุ้งมีตัวอย่างประโยคที่ผสมด้วยมาตราแม่กลนะคะมาให้เด็กๆได้ดูนะคะเด็กๆเดี๋ยวมาอ่านประโยคพร้อมกันนะคะประโยคที่1เลยค่ะน้ำตาลมีรสหวานเด็กๆ ดูประโยคนะคะในประโยคนี้มีคำที่ผสมด้วยมาตราแม่กลนะคะที่เป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตรานะคะอยู่1คำนะคะคือคำว่าตาลมีตัวลอลิงเป็นตัวสะกดคำว่าตาลนะคะเวลาเขียนลอลิงเป็นตัวสะกดแต่เวลาอ่านให้อ่านออกเสียงตัวนอหนูเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นคำว่าตาลเวลาเราเขียนคำอ่านเราจะเปลี่ยนจากลอลิงเป็นนอหนูนะคะส่วนคำว่าหวานนะคะหวานเป็นคำที่มีตัวนอหนูเป็นตัวสะกดซึ่งเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กลที่ตรงมาตรานะคะไม่ต้องเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะคะต่อมาประโยคที่สองหวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะในประโยคนี้มีคำว่าวานนะคะวานตัวนี้มีลอจุลาเป็นตัวสะกดนะคะอันนี้คือคำเขียนแต่ถ้าเป็นคำอ่านนะคะเราจะต้องเปลี่ยนจากลอจุลาเป็นตัวนอหนูนะคะส่วนคำว่าเป็นมีนอหนูเป็นตัวสะกดซึ่งตรงมาตราอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะคะเวลาที่เขียนคำอ่านนั่นเองนะคะต่อมาประโยคที่3คุณตาพรวนดินต้นไม้ในประโยคนี้นะคะ
มีคำที่มีตัวสะกดมาตราแม่กลที่ไม่ตรงมาตราอยู่หนึ่งคำคือคำว่าคุณนะคะคำว่าคุณเวลาเราเขียนคำเขียนเวลาเราเขียนคำเขียนก็คือจะต้องมีนอนเนนเป็นตัวสะกดนะคะแต่ที่เวลาเราเขียนคำอ่านคำว่าคุณจะต้องเปลี่ยนจากนอนเนนเป็นนอหนูนะคะส่วนคำว่าพรวนคำว่าดินคำว่าต้นเป็นคำที่มีมาตราแม่กลที่ตรงมาตราเป็นตัวสะกดอยู่แล้วเราไม่ต้องเปลี่ยนนะคะต่อไปประโยคสุดท้ายนิกรได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นนะคะเด็กๆมาดูในประโยคนี้นะคะมีคำที่ผสมด้วยมาตราแม่กลถึง4คำด้วยกันมีคำที่สะกดด้วยมาตราแม่กลที่ไม่ตรงมาตราอยู่2คำคือคำว่ากรกับคำว่าวันรางวัลนั่นเองคำว่ากรนะคะเวลาเราเขียนคำเขียนเราจะต้องเขียนกอไก่กับรอเรือแต่เวลาเราเขียนคำอ่านเราจะต้องเขียนกออนอกรกไก่สระอแล้วก็นอหนูนะคะเราจะต้องเปลี่ยนจากรอเรือตัวนี้เป็นตัวนอหนูนั่นเองนะคะส่วนคำว่าวันนะคะเราก็จะต้องเปลี่ยนจากลอลิงเป็นนอหนูแต่ถ้าเป็นคำเขียนเราก็จะเขียนลอลิงส่วนถ้าเป็นคำอ่านเราก็จะเขียนเปลี่ยนจากตัวสะกดลอลิงเป็นตัวนอหนูเพื่อให้มันเป็นตัวสะกดที่ตรงมาตรานะคะส่วนคำว่าเรียนนะคะเป็นคำที่มีตัวสะกดตรงมาตราอยู่แล้วเราไม่ต้องเปลี่ยนส่วนคำว่าเด่นนะคะเป็นคำที่มีตัวสะกดที่ตรงมาตราอยู่แล้วเราไม่ต้องเปลี่ยนนะคะครูกุ้งอยากจะบอกเด็กๆว่าคำอ่านคำเขียนนะคะคำเขียนก็คือเขียนตามที่เด็กๆเห็นนะคะอย่างเช่นคำว่าน้ำตาลคำว่าน้ำตาลเราก็มีตัวลอลิงเป็นตัวสะกดนะคะแต่ถ้าเป็นคำอ่านเราจะต้องเปลี่ยนคำว่าตาลที่มีลอลิงเป็นตัวสะกดเราต้องเปลี่ยนเป็นนอหนูนะคะเดี๋ยวครูกุ้งจะมาสอนเด็กๆ เรื่องของการเขียนคำเขียนกับเขียนคำอ่านให้เด็กๆอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับเรื่องมาตราแม่กลนะคะเด็กๆต้องฝึกอ่านทบทวนดูดีๆนะคะต้องสังเกตด้วยนะคะคำไหนมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดตรงมาตราหรือไม่ตรงมาตรานะคะเด็กๆคะครูกุ้งจะยังไม่จบเรื่องของมาตราแม่กลนะคะครูกุ้งจะมาต่อให้เด็กๆในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ครูกุ้งอยากจะให้เด็กๆทุกคนนะคะดูทบทวนใน YouTube หลายๆรอบเลยหรือเด็กๆอาจจะไปอ่านในหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ก็ได้แต่ถ้าเด็กๆอ่านแล้วไม่เข้าใจเด็กๆก็มาเปิดดูใน YouTube ครูกุ้งแยกให้เด็กๆว่าตัวสะกดที่ตรงมาตรากับตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราเป็นอย่างไรนะคะเวลาเขียนคำอ่านเราจะเขียนอย่างไรอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่คำเขียนกับคำอ่านมันจะไม่เหมือนกันนะคะครูกุ้งฝากไว้ให้เด็กๆได้ทบทวนได้ฝึกอ่านฝึกเขียนด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูกุ้งต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ